สวัสดีครับผมแอสซินโนท็อปเย้วันนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเดตคลังแสงกีตาร์ลีกี้อันนี้เป็นคลิปที่2แล้วครับที่ผมจะมาทำการอัปเดตกีตาร์ลีกี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำการอัปเดตกีตาร์ลีกี้ทั้งหมดที่ผมมีนะครับที่จะเป็นตระกูลหัวตัด X series นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีขายออกไปตัวนึงนะครับก็คือตัวสีชมพูคอดำถ่ายคลิปไว้แล้วก็จะทำการระบายบางส่วนออกนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะเกินความจำเป็นแล้วนะครับผมโดยคลิปนี้เนี่ยผมจะไล่ตั้งแต่ตัวแรกที่ผมมีเลยนะครับจนถึงตัวล่าสุดนะครับผมซึ่งในคลิปนี้จะมีทั้งหมด12ตัวนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดยาวเหมือนคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะพูดให้สั้นขึ้นเพราะว่าเคยพูดมาในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือพูดแบบคร่าวๆนะครับผมเริ่มแรกนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยดูคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนะครับก็คือกีตาร์ลีกี้ X series หัวตัดเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด5รุ่นนะครับก็คือรุ่น X10 X15 X20 X25 แล้วก็ X26 นะครับจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมอย่างรุ่น X10 นะครับก็คือรุ่นเล็กสุดราคาเริ่มต้นนะครับจะเริ่มต้นที่ 22,000 บาทนะครับมีทั้งหมด5สีนะครับก็จะมีขาวเขียวส้มชมพูแล้วก็เทานะครับผมแต่ว่าผมไม่มีสีเทานะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็มีคอดำกับคอขาวนะครับอันนี้ X10 นะครับก็คือจะเป็นคอปกติเลยเฟดก็ปกติทั่วไปพอมาเป็น X15 ปุ๊บก็เป็นพวกลายเฟรมตรงข้างหน้านะครับผมแล้วก็มีทั้งคอขาวทั้งคอดำราคาก็จะเพิ่มมาเป็น 27,000 นะครับผมรุ่น X20คอจะเป็นคอเผานะครับแล้วก็เฟดจะเป็นสเตลเลสนะครับผมอันนี้ก็ราคา 32,000 บาทนะครับผมต่อมาเป็นรุ่น X25 นะครับคล้ายๆกับรุ่น X20 แต่ว่าข้างหน้าจะเป็นลายเฟรมนะครับอันนี้ราคาก็จะอยู่ที่ 36,000 บาทซึ่งรุ่นนี้ผมยังไม่มีนะแล้วก็รุ่นสุดท้ายรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะเป็นรุ่น X26 นะครับเหมือนเดิมครับก็เป็นจะเป็นคอเผาเฟสสแตนเลสนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีไม้ด้านนะครับผมก็ตอนนี้ผมมีทั้งหมด4รุ่นนะครับขาดรุ่น X25 ไปรุ่นหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันทีละตัวเลยครับผมตัวแรกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่น X10 สีชมพูคอขาวนะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบกีตาร์คอขาวมากนะครับหัวตัดนี้ก็เป็นอะไรที่ผมโปรดปรานนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคา 22,000 บาทข้างบนเนี่ยเป็นสเกล 25.5 ข้างล่างเป็น25นะครับผมซีเลคเตอร์3ทางนะครับ1โวลูม1โทนปิกอัพฮัมบักเกอร์คู่นะครับผมไม่มีคันโยกนะครับเป็นแบบฟิกบิดเลยประมาณนี้นี่ตัวแรกของผมนะครับสีชมพูคอขาวนะฮะต่อมาตัวที่2ครับอันนี้ก็เป็นรุ่น X10 นะครับผมสีเขียวคอขาวนะครับสีแจ่มมากเป็นสีที่แจ่มที่สุดในบรรดา5สีในรุ่น X10 นะครับผมก็คือรับรองว่าสปายไปเล่นที่ไหนนี้ก็คือโดดเด่นทุกเวทีแน่นอนนะครับอันนี้สีเขียวนะครับอันนี้ชอบมากชอบที่สุดแล้วเพราะว่ามันซิ่งดีนะฮะตัวที่2ครับตัวที่3นะครับเป็นรุ่น X10 เช่นกันครับผมเป็นสีส้มนะครับผมของจริงมันจะออกสีส้มนะครับมันจะไม่ได้เหลืองซิ่งมากนะครับจะออกไปทางโทนส้มแต่เวลาถ่ายรูปมันจะออกเหลืองๆนะครับอันนี้เป็นคอขาวเหมือนกันครับตัวที่3ของผมนะฮะตัวที่4นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่น X10 แต่ว่าความพิเศษของมันเป็นรุ่น Limited Edition นะครับมี100ตัวในโลกนะครับแล้วก็มี6ตัวในประเทศไทยนะครับผมอันนี้ชื่อรุ่นว่า X10 Tiger นะครับความพิเศษของมันก็คือจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ปิกอัพเนี่ยเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อิเลเป็นรูปหน้าเสือนะครับจะเท่เลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีบอกนะครับว่าตัวที่เท่าไหร่ทับร้อยนะครับอย่างของผมได้มาจะเป็นเลขสวยด้วยนะครับผม13ทับร้อยนะครับผมเลขสวยนะครับก็คือมี100ตัวในโลกนะครับแล้วก็รุ่นนี้พิเศษหน่อยก็คือ selector จะเป็น5ทางนะครับถ้าเป็นรุ่น X10 ปกติจะเป็น selector 3ทางนะครับอันนี้ก็คือตัดคอยได้ก็ทำให้เล่นได้กว้างขึ้นตัวนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นรุ่น limited ราคาจะ 27,000 บาทนะครับผมต่อมาตัวที่5นะครับอันนี้เป็นสีส้มนะครับอันนี้มีซ้ำนะครับซื้อเก็บไว้ก่อนเพราะเป็นคอขาวนะครับสีก็สีส้มนะครับต่อมาตัวที่6นะครับเป็นตัวที่ผมตามหามานานเพราะว่าหามือหนึ่งยากมากนะครับหาคนปล่อยก็ยากมากนะครับสำหรับกีตาร์สีขาวคอขาวลีกี้ X10 นะครับสวยเลยขาวทั้งตัวนะครับอันนี้ก็ถ้าสะพายไปเล่นนี้โดดเด่นทุกเวทีเหมือนกันนะครับผมขาวละมุนเลยนะฮะต่อมาตัวที่7นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ลีกี้คอดำตัวแรกที่ผมมีนะครับX10 นะครับสีเขียวคอดำนี่มันก็จะดูโหดๆหน่อยนะครับผม
มีคอขาวเยอะแล้วอยากลองคอดำบ้างเปลี่ยนฟิลนะครับแต่ว่าด้วยสีของมันก็โดดเด่นทุกเวทีนะครับผมเด่นกว่าสีขาวอีกนะครับต่อมาตัวที่8นะครับก็เหมือนเดิมครับสีซ้ำนะครับผมเป็นสีขาวคอขาวนะครับผมชอบอยู่แล้วนะครับกีตาร์สีขาวคอขาวถ้าเจออีกก็จะซื้อเก็บไว้อีกนะครับผมต่อมาตัวที่9นะครับอันนี้เป็นลิกกี้ X15 นะครับผมเป็นรุ่น X15 ตัวเดียวที่ผมมีนะครับข้างหน้ามันจะเป็นลายเฟรมนะครับลายสีจากอ่อนไปเข้มนะครับของจริงสีสวยมากนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยซีเลคเตอร์จะเป็น5ทางแล้วนะครับซึ่งปกติ X10 จะเป็น3ทางเหมือนเดิมครับ1วอลุ่ม1โทนเป็นฟิกวิดนะครับข้างหลังก็เป็นสีแบบนี้นะครับสีออกขาวๆอันนี้เป็นชมพูอ่อนนะครับรุ่น X15 ราคาจะอยู่ที่ 27,000 บาทนะครับผมต่อมาเป็นตัวที่10นะครับผมอันนี้เป็นรุ่น X20 แล้วนะครับก็คือจะขยับซีรีส์และ X20 เนี่ยคอจะเป็นคอเผานะครับผมเฟสจะเป็นสแตนเลสและความรู้สึกจะแตกต่างจากรุ่น X10 X15 พอสมควรเลยเพราะว่าสัมผัสคอจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะแบบเล่นสนุกกว่าเดิมนะครับซีเลคเตอร์เนี่ยเป็น5ทาง1วอลุ่ม1โทนเหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสีที่คนไทยนิยมเรียกว่าสีปีกแมลงทับนะครับผมอันนี้สวยมากเลยสีพวกนี้จะส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกแบบกีตาร์สเตอร์ลิงกีตาร์มิวสิกแมนราคาแพงๆนะครับดูตรงข้างหน้าจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแก่พอเราขยับนะครับองศาเนี่ยมันจะเป็นออกม่วงๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจเรื่องชื่อสีนะแต่ว่าคนไทยเรียกว่าสีปีกแมลงทับนะครับผมสวยมากนะครับดูแพงมากเลยนะครับม่วงๆเขียวๆเนี่ยอ่ะเห็นไหมดูในกล้องก็จะดูออกนะครับว่าแบบสีมันสวยมากดูแพงมากนะครับผม X20 ครับผมตัวนี้ราคา 32,000 บาทนะครับผมต่อมาตัวที่11นะครับอันนี้ได้มาใกล้ๆกับตัวเมื่อกี้เลยสีเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับรุ่น X20 นี่สวยนะครับได้มาสภาพใหม่ทั้งคู่นะครับเวลาใกล้ๆกันเลย X20 ครับผมต่อมาตัวสุดท้ายนะครับพี่ใหญ่สุดของเรานะครับมาคนสุดท้ายเลยสำหรับในคลิปนี้นะครับอันนี้คือลีกี้ X26 นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดสูงสุดของบรรดาลีกี้ X Series นะครับข้างหน้าเป็นสีไม้ด้านนะครับเป็นน้ำตาลนะครับอันนี้ก็เป็นซีเลคเตอร์5ทางนะครับผม1โทน1วอลลุ่มก็เหมือนเดิมว่าเป็นคอเผานะครับแล้วก็เป็นเฟดเป็นสแตนเลสนะครับผมแต่ว่าความสำคัญของรุ่นนี้ก็คือรุ่นนี้เขามีวิธีการเผาไม้อะไรสักอย่างนี่นะครับอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้มันจะทำให้น้ำหนักไม้เนี่ยเบานะครับตัวนี้เนี่ยผมชั่งได้ 2.0 กิโลทางคุณเก่งที่นำเข้ากีตาร์ลิกกี้ของประเทศไทยนะครับเขาเคลมไว้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่น้ำหนักเบาที่สุดของกีตาร์ลิกกี้ X Series ตอนนี้ผมก็เริ่มอายุเยอะนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากได้กีตาร์ที่เบาผมอยากลองว่ากีตาร์เบาที่สุดของกีตาร์ลิกกี้เนี่ยมันขนาดไหนนะครับอย่างที่ลิกกี้ที่ผมใช้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเบานะครับน้ำหนักเฉลี่ยที่ประมาณ2กิโลนิดนะครับผมไม่เกิน 2.3-4 กิโลนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเบาสุดเลยก็คือ 2.0 กิโลนะครับความรู้สึกตอนเล่นเวลาสะพายกีตาร์รู้สึกแบบโคตรดีมากนะครับเวลาเล่นไปนานๆแล้วมันไม่รู้สึกบาดเจ็บหรือเจ็บปวดตอนเล่นนะครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับก็ตามราคานะครับรุ่นนี้ 39,000 บาทนะครับเกือบ 40,000 เลยถือว่าเป็นกีตาร์ราคาที่ค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับกีตาร์ลิกกี้ทุกรุ่นเนี่ยผลิตในประเทศจีนนะครับผมแต่ว่าใช้ของเกรดดีนะครับกีตาร์จีนเกรดพรีเมียมแล้วกันนะครับผมรุ่นนี้เสียงดีสุดสัมผัสดีสุดน้ำหนักก็ดีสุดนะครับเบาสุดเล่นไปเล่นมาชอบเลยนะครับรุ่นนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ครบ12ตัวที่ผมมีณตอนนี้นะครับต่างจากคลิปที่แล้วคือมีตัวสีชมพูคอดำที่ขายออกไปมีคนทักมาขอซื้อนะครับถือว่ากีตาร์ลิกกี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเพื่อนๆแล้วกันสำหรับคนที่มองหากีตาร์ดีๆราคาจับต้องได้น้ำหนักเบาผมก็ขอแนะนำกีตาร์ลิกกี้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเพื่อนๆนะครับก็สำหรับบางตัวที่ผมจะขายนะครับผมพูดไม่ในคลิปนี้เลยละกันเผื่อบางคนสนใจเพราะว่าอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้พูดว่าผมจะขายนะแต่ว่ามีคนมาทักมาขอซื้อเขาอยากได้ก็ขายไปนะครับรุ่นที่ผมจะขายนะครับก็คือรุ่นที่เป็นคอดำทั้งหมดที่ไม่ใช่คอขาวครับผมจะเก็บคอขาวไว้ทั้งหมดนะครับไม่ขายเลยสักตัวทุกตัวที่ไม่ใช่คอขาวอะทั
ักมาขอซื้อได้เลยนะครับมันเยอะเกินอยากจะเก็บเฉพาะตัวที่เราชอบจริงๆนะครับคือบางตัวก็ไม่ได้ชอบมากแต่แค่ซื้อมาลองนะครับซื้อมาลองดีว่ะเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะไม่ขายเลยก็คือคอขาวเท่านั้นนะครับผมก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับยังไงก็ทักแชทมาได้ทักเฟซมาได้ถ้าคุยกันถูกคอถูกใจก็อาจจะได้มีการซื้อขายกันนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้